วิธีตั้งเวลานะครับเบื้องต้นก็คือว่าถ้ายังไม่เคยใช้เลยนะครับต้องกดรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตนี่ทางร้านเราจะรีเซ็ตให้แล้วนะครับพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องตั้งค่าให้เป็นปัจจุบันนะครับวิธีตั้งค่าก็คือกดรูปนาฬิกานะครับแล้วก็กดค้างไว้นะฮะแล้วกดวันกดชั่วโมงแล้วกดนาทีนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะวันนี้วันจันทร์เวลา19 นาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับพอตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับแล้วเราก็มาตั้งโปรแกรมในการเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมสาธิตในการเปิดให้ดูนะครับโปรแกรมที่1นะครับออนนะฮะสมมุติว่าผมเปิดตอนเปิดทุกวันก็ต้องเลือกทุกวันนะครับแล้วก็เปิดตอน8 โมงเช้าแล้วกันนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดตัวพีอีกทีหนึ่งนะครับเป็นออฟก็คือหยุดการทำงานตอนกี่โมงฮะก็ทุกวันตอน9 โมงนะฮะแล้วก็จังหวะที่2โปรแกรมที่2นะครับผมจะให้เปิดอีกทีตอนเที่ยงนะครับทุกวันเหมือนกัน9 10 11 12แล้วก็หยุดตอนบ่ายโมงนะฮะทุกวัน13 นาฬิกาพอเราตั้งเสร็จปุ๊บให้กดนาฬิกานะครับอันนี้ถือเป็นการตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับให้เราทดสอบได้นะครับออนออฟออนแล้วก็ตอนนี้เรามาดูว่าตอนนี้เวลา19:40นะฮะลองมาดูที่โปรแกรมว่าตอนนี้เราเปิดหรือปิดนะครับ9ปิด12เปิด13ปิดตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่เราต้องปิดการใช้งานนะครับก็ต้องกดมาที่เป็นออฟนะครับพอออฟเสร็จปุ๊บเราจะตั้งเป็นออโต้นะครับทิ้งไว้เพื่อให้มันทำงานออโต้นะครับพอถึงเวลาตอน8 โมงเช้าปุ๊บเนี่ยนาฬิกาก็จะทำงานแล้วสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานนะครับ